นไปขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งนะครับนี่คือรายการครัวคุณต๋อยวันนี้จะสอนทำอาหารครับผมอาหารวันนี้คุณณวัฒน์เอ้ยผมพูดได้เอ้ยเลยยังไงก็โดยเฉพาะที่มันอยู่ข้างบนเล่าให้กับผมฟังสิครับผมเล่าให้ลูกหลานฟังสิเดี๋ยวจะเล่าลูกหลานว่าที่พูดกับคุณณวัฒน์เพราะมีเหตุผลครับเมนูนี้คุณณวัฒน์เขากินได้เลยถูกต้องเพราะว่าเขากินยากแต่ว่าถ้าปูเนี่ยเต็มๆเลยกำลังจะบอกท่านผู้ชมถ้า close up ดูท่านผู้ชมไม่รู้เลยว่าปูเพราะเมนูนี้เขาฟุ่มเฟือยมากเขาใส่ปูอย่างฟุ่มเฟือยแต่ว่ามันอร่อยสุดๆท่านผู้ชมเพราะอะไรอ่ะเมนูนี้ชื่อว่าหมี่ปูผัดผงกะหรี่หมี่ปูผัดผงกะหรี่เอาหมี่เอาเส้นหมี่เนี่ยแต่มาผัดปูผงกะหรี่เป็นของร้านซึ่งเก่าแก่มากสมัยก่อนผมเป็นทนายความนะถ้าเกิดใครไปกินร้านนี้ถือว่าเคยเป็นทนายความก่อนเคยเป็นโชคดีมากเลยทำไมครับยินดีนะที่ร่วมเคยร่วมงานกับทนายความใช่เพราะว่าเขาเป็นจำเลยเอาทางนั้นแน่นอนเป็นโจทย์ด้วยเขาเป็นจำเลยผมเป็นทนายความนะแล้วผมก็ว่าคดีเขาจริงๆด้วยติดคุกแค่3ปีติดแค่3ปีจริงๆแล้วไม่ควรจะติดแค่6เดือนหรือปี6เดือนใช่แต่ทนายบอกให้สู้ให้สู้3ปีเลยสู้มั้ยน้องสู้โดนไป3ปีเลยนะครับแล้วพอเข้าไปอยู่ในนั้นเขามีแบบให้ลดโทษมีอะไรงั้นแล้วผมบอกเขาเองเลยบอกว่ายิงเรายิงลดไหมไม่เต็มกูเต็มติดเต็ม3ปีสมน้ำหน้าไอ้โง่ท่านผู้ชมครับเมนูนี้คือหมี่ปูผัดผงกะหรี่ของร้านสุนิทกรอบสมัยก่อนที่ผมเป็นทนายความใครไปกินร้านนี้ถือว่าเท่มากๆร้านนี้เป็นประวัติเก่าแก่ยาวนานครับวันนี้เขาจะมาสอนเราทำเมนูนี้กันขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณปรามวดีวงสว่างจากร้านสุนิทกรอบครับคุณพี่สวัสดีครับคุณร้านเท่มากเดี๋ยวฟังประวัติคุณพี่ครับคุณพี่ร้านที่ทำไมเรียกเขาคุณพี่ครับเราก็61บ้าใคร61คุณอะคุณไปหลอกคนดูเรียกคนดูแล้วก็คนดูก็ไม่รู้ก็นึกว่าผมแก่ไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยจำได้เออคนดูก็นึกว่าอย่างนี้ตลอดจริงๆอ่ะถ้าผมบอกท่านผู้ชมจริงๆอ่ะผมอายุ36นะครับ37ย่างแล้วปีนี้เพี่อ่ะนี่นะแล้วคุณก็อายุขนาดนี้แล้วทำไมเรียกเขาพี่อ่ะครับผมคุณพี่ครับท่านโทษครับคุณพี่อายุเท่าไหร่แล้วครับ67ค่ะ65เห็นไหมเรียกพี่ได้ไหมครับเออโอ้คุณควรจะเรียกว่าก็เกือบแม่หนูอ่อนกว่าแม่หนูประมาณไม่เกินเจ็ดเดือน7ปี6ปีคุณพี่ดูแลตัวเองดีมากคุณพี่ครับทำไมชื่อร้านสุนิทกอล์ฟครับคือแต่ก่อนนี้ก่อนเลยคุณพ่อเปิดร้านกอล์ฟคุณพ่อสมัยก่อนคนสมัยก่อนเท่ๆเขาก็เปิดร้านกอล์ฟร้านไมค์กอล์ฟไมค์กอล์ฟชื่อร้านสุนิทกอล์ฟคุณพ่อชื่อสุนิทไม่ค่ะนั่นเป็นชื่อเล่นของคุณแม่อ๋อชื่อเล่นคุณแม่แต่ที่จริงมันเป็นชื่อแรกคือเอาบาวคือตีออกนอกใช่ไหมก็เลยขอเปลี่ยนอ๋อแรกชื่อเอาบาวต่อมาก็เลยมาเปลี่ยนเป็นสุนิทกอล์ฟครับระหว่างรับสอบไมค์กอล์ฟกับการทำอาหารก็รู้สึกอาหารก็ดีพอดีคุณพ่อเริ่มมีอายุก็เลยบอกว่าเออเห็นอาหารใครดีก็ขอยุบไม่ยุบก็ไม่เอาแล้วก็ไม่พอแล้วอาหารดีกว่าเรามาได้เข้าอาหารเลยดีกว่าครับเพราะชื่อก็ไม่เปลี่ยนด้วยไม่เปลี่ยนเปลี่ยนจากไม่สุนิทกอล์ฟก็ยังขายอาหารอยู่ใช่ค่ะโอ้ถ้าขับเลยชื่อร้านว่าสุนิทกอล์ฟทั้งที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยขายอาหารแต่เดิมท่านโทษรับซ่อมไมค์กอล์ฟแล้วก็ขายอุปกรณ์กอล์ฟนะครับที่เปลี่ยนเป็นสุนิทกอล์ฟเพราะคุณอาอยู่ในวังนะฮะทำงานอยู่ในวังท่านสหัสปุกกมานท่านก็เลยเอาไปให้โหรหลวงดูก็เลยถามชื่อเล่นคุณแม่ชื่ออะไรก็เลยใช้ว่าสุนิทกอล์ฟเพราะชื่อเล่นคุณแม่ชื่อนิดนะชื่อนิดแล้วสูตรมาจากไหนครับก็ท่านคงตั้งให้ดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ดีมากเปิดมาก็ดีร้านอร่อยมากแล้วร้านเนี่ยแม่พูดดีไม่รู้จะพูดไงพูดดีจริงๆร้านนี้อยู่ตรงไหนครับอยู่บนถนนพระราม5ใกล้สี่แยกบนถนนรถไม่ชนเลยคืออยู่แถวพระราม5เป็นถนนพระราม5โอ้ยตายคุณถ้าอยู่ไปเล่นอย่างงี้เดี๋ยวเราตรงไหนอยู่ตรงพระราม5ถนนพระราม5ค่ะและแต่อยู่ริมคลองนะคะโอ้ถ้าไปจากสี่แยกราชวัตรก็จะอยู่ซ้ายมือริมคลองสี่แยกราชวัตรและเลี้ยวซ้ายมือจะเจอร้านอยู่บนถนนริมคลองอยู่บนถนนรถทนเดี๋ยวแกอยู่บนถนนแกก็อยู่ริมคลองสี่แยกราชวัตรนะครับเลี้ยวมาทางซ้ายมือร้านเนี่ยอยู่ฝั่งคลองครับเห็นสุนิทกอล์ฟร้านนี้อย่างนี้วันนี้จะมาดูเมนูนี้กันเมนูที่เรียกว่าหมี่ปูผัดผงกะหรี่เชิญชมครับ
นี่คือที่ร้านที่ผมบอกท่านผู้ชมผู้ดีท่านผู้ชมร้านผู้ดีผู้ดีผู้ดีจริงๆแล้วมีความสุขนี่คือเครื่องทั้งหมดที่จะใช้เราเริ่มต้นจากคือมีหอมใหญ่เราเตรียมหอมใหญ่เอาหอมใหญ่มาหั่นเป็นชิ้นๆก่อนให้มันแว่นใหญ่ๆหน่อยนะคุณพี่นะครับแว่นใหญ่หน่อยพอประมาณค่ะแล้วก็ต้นหอมหั่นต้นหอมค่ะครับนี่เครื่องปัดผงกะหรี่นะผู้ชมก็คือหอมใหญ่เมื่อสักครู่ต้นหอมแล้วก็ขึ้นช่ายขึ้นช่ายขึ้นช่ายนะครับมาเตรียมไว้นะท่านผู้ชมแล้วก็มีพริก2ชนิดพริกแดงพริกคือพริกชี้ฟ้าแดงครับนี่นะครับมันจะให้ทั้งความเผ็ดเล็กน้อยแล้วก็จะมีพริกชี้ฟ้าเหลืองเหลืองเพื่อช่วยสีด้วยสีสันแล้วก็เผ็ดไม่มากนะครับทั้ง2อันเตรียมไว้นะครับและเส้นหมี่นี่ต้องลวกน้ำนิดนึงเอามาลวกนิดนึงแต่ว่าไม่ให้มันไม่ให้เละลวกนิดเดียวลวกให้มันอ่อนก่อนไปตั้งกระทะท่านผู้ชมแล้วก็เอากระเทียมเจียวใส่ลงไปท่านผู้ชมดูที่ร้านเก่าแก่ไม่ดูจากกระทะนะฮะดูไปด้วยนะท่านผู้ชมเห็นไหมกระทะนี่ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนเลยนะฮะแล้วก็ใส่เนื้อปูลงไปตามด้วยผงกะหรี่ผงกะหรี่อันนี้เราจะทำก่อนที่เราจะผัดนี่คือเอาขึ้นก่อนนี่เขาเรียกผัดเล็กน้อยเพื่อโรยหน้าอันนี้ผัดแล้วเก็บไว้นี่คราวนี้ผัดจริงๆแล้วเอากระเทียมเจียวน้ำมันกระเทียมเจียวนะครับใส่ลงไปแล้วไข่ตอกไปแล้วก็ยีให้ดีเป็นชิ้นนี่แล้วก็ใส่หมี่ผัดเอาไข่ไว้ข้างแล้วแล้วก็เริ่มผัดหมี่ท่านผู้ชมไฟไม่แรงจัดนะครับไฟไม่แรงมากใส่แล้วก็ใส่ซอสปรุงรสปรุงรสลงไปแล้วน้ำตาลทรายปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายแล้วผงกะหรี่ผงกะหรี่นี่ท่านผู้ชมดูว่าตรงนี้น่าสนใจมากแล้วก็กระเทียมเจียวแล้วถึงใส่หอมที่หลังใส่หอมที่ใส่หอมก่อนเพราะว่าหอมมันสุกช้าสุกช้ากว่านี่ครับผัดนะท่านผู้ชมค่อยๆผัดไปให้เนื้อมันเข้ากันให้ได้ให้สีของบะหมี่สีขาวมันไม่เหลือว่าง่ายๆไฟไม่ต้องแรงมากมันจะมีมันไหม้ติดนิดๆช่างมันแต่เราก็จะใส่น้ำซุปน้ำสต๊อกผักถ้ามันแห้งใส่น้ำสต๊อกผักลงไปนิดนึงแล้วผัดต่อพอผัดสีมันเข้ากันแล้วก็เอาพริกใส่ลงไปนะครับท่านผู้ชมตอนนี้กลิ่นมันจะหอมกะหรี่ขึ้นมามากๆนะครับผงกะหรี่แล้วก็ตามด้วยได้ผักของเรานั่นคือต้นหอมนะครับแล้วก็ขึ้นช่ายแล้วใส่เพิ่มเนื้อปูไปอีกเพิ่มเนื้อปูลงไปอีกนี่ครับเพิ่มเนื้อปูลงไปอีกนี่นะครับแล้วก็กระดกกระทะครับนี่ครับแม่ครัวนะครับแม่ครัวของผมนะครับก็ทำไปไข่มันจะเริ่มเข้าไปครัวนัวหมดแล้วนะฮะใช่ค่ะเสร็จเรียบร้อยพอจัดเรียงในจานเสร็จท่านผู้ชมจำได้ไหมเมื่อสักครู่เราผัดไว้ก่อนแล้วก่อนจะเสิร์ฟเราเอามาโรยหน้าเป็นอันเสร็จสิ้นมีปูผัดผงกะหรี่ครับผมต้องขอประทานโทษท่านผู้ชมด้วยนะครับที่ผมต้องช่วยคุณพี่นิดๆคือจริงๆแล้วคุณพี่ภาษาไทยไม่แข็งแรงบอกตรงๆเลยนะอยู่เมืองนอกเมืองนามาซะนานมีร้านไทยอยู่ที่นั่นใช่ไหมครับและร้านไทยแบบนี้ใช่ไหมครับค่ะมีร้านไทยค่ะชื่อ rice and noodle ชื่อ rice and noodle เหมือนกับร้านข้าวแกงร้านข้าวแกงอยู่ในเวอร์จิเนียอยู่ที่ไหนนะฮะที่เวอร์จิเนียเห็นนะชื่ออย่างฮะภาษาไทยไม่แข็งแรงคนไทยไม่เรียกเวอร์จิเนียว่าคนไทยจะเรียกเวอร์จิเนียครับนี่อยู่ที่ไหนเวอร์จิเนียโอ้โหคุณพี่เคยไปชิคาโกไหมครับคุณพี่เคยไปไหมครับเคยค่ะอันนี้ที่นนที่เมืองไทยเราเรียกชิคาโกที่นนเรียกว่าอะไรนะครับชิคาโกไม่เอาจริงๆเรียกอะไรนะชิคาโกโอ้เหมือนบ้านเราเรียกเลยส้วนผึ่งโอ้ชิเลตต้องไปพูดกับพี่กันหรอกท่านผู้ชมครับมันอร่อยสุดๆเลยมันเด็ดขาดมากแล้วมันทำง่ายคุณวัฒน์ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากอะไรอย่างนึงวิธีการพรีเซนต์เมนูของคุณพี่เด็ดขาดมากแรกสุดท่านผู้ชมไปทำกระเทียมเจียวไว้ก่อนกระเทียมเจียวไม่ทำไม่ได้ต้องใช้เยอะใช้หลายขั้นตอนเลยใช่เอากระเทียมเจียวเตรียมให้เรียบร้อยก่อนแล้วท่านไปหาเส้นหมี่ดีๆมาเส้นหมี่อย่างนี้เส้นหมี่ดีๆเวลาเอามาลวกน้ำนะครับลวกน้ำลวกพอให้มันนุ่มถูกต้องให้มันนุ่มไม่ใช่เละแล้วก็เอามาสะบัดน้ำผักไว้นะครับอย่างอื่นที่เห็นทำทั้งหมดเนี่ยคุณพี่บอกผมอย่างเดียวท่านนี้ว่าคุณไตรภพผงกะหรี่หาผงกะหรี่อย่างดีมาเลยถ้าผงกะหรี่ไม่ดีเมนูนี้ทำยังไงก็ไม่อร่อยเพราะตัวของมันเองความหอมของมันความสดความอร่อยของมันอยู่ที่ผงกะหรี่อย่างดีเท่านั้นเองนี่คุณพี่บอกส่วนซอสปรุงรสบ้านเราดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็
ผอมใหญ่ก็ไม่มีปัญหาจังหวะน้ำหนักการใช้ผงกะหรี่ก็ไม่ได้ประหยัดด้วยนะคุณผู้ชมใช้เต็มที่ใช้เต็มที่เลยคำว่าใช้เต็มที่คุณต้องอยู่ที่ว่าเส้นเราจะใส่มากแค่ไหนคุณต้องดูปริมาณด้วยเมื่อสักครู่ที่ผัดมาคือจานเท่านี้จริงๆแล้วใส่เท่านั้นได้จริงๆอันนี้คืออะไรหอมใหญ่ไม่ได้หั่นเป็นอะไรใดๆทั้งสิ้นอ๋ออันนี้คือแล้วก็หั่นนี่คือหอมใหญ่ใช่ อะไรอะพี่วัดอะไรอะโอ้เรื่องเรื่องคนละมุกกันแล้วอะไรเรื่องอะไรเรื่องคนละมุกกันไม่รู้พี่วัดกันจะหั่นมุกอะไรแต่ว่าอันนี้หอมใหญ่ใช่ไหมแต่อันเนี้ยหอมน้อยคุณไม่รู้เรื่องเลยคุณไม่รู้เรื่องเลยนอกจากนั้นแล้วนะครับคือความอร่อยที่ขออนุญาตลองครับขออนุญาตนะคุณพี่ครับคุณเชื่อผมครับผมบอกตรงกล้องครับแม่ครัวอยู่ตรงโน้นครับสดสดผัดสดในรายการท่านผู้ชมผมไม่ได้พูดเล่นเลยมันอร่อยมากๆท่านต้องไปกินสดสดที่ร้านอย่าซื้อกลับไปฝากใครเท่าไหร่นะฮะมันจะสู้มันหอมมากมันยังอุ่นๆกรุ่นๆอยู่เลยคุณผู้ชมแล้วรสชาติเขาผัดได้เพอร์เฟกต์ผัดเองเหรอเนี่ยผัดเองผัดสดเมื่อกี้ไงโอ้ผมว่าโอ้ my god ส่วนผสมที่บอกไปทั้งหมดเนี่ยต่อให้จดได้ก็ทำยากเพราะจังหวะที่เขาเรียงลำดับในการเอาของลงกระทะมันคือสุดยอดแห่งรสชาติเช่นอันนี้ใบที่เราเพิ่งได้รู้สึกกลิ่นเมื่อกินเข้าไปปั๊บยังคงไม่สุก 100% ใช่เพราะเขาลงหลังสุดใช่มันจะได้กลิ่นตรงนี้แล้วหอมมากเขาลงหอมใหญ่ก่อนหอมใหญ่ขอโทษนะหวานมากหวานเพราะว่าเขาหั่นชิ้นโตเนาะถูกต้องอันนั้นหอมใหญ่หอมใหญ่แล้วถ้าหอมน้อยก็หอมน้อยเป็นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าจูบถ้าจูบอร่อยเนอะคุณอร่อยคุณผู้ชมครับเชื่อผมทุนพี่ฉันทางด้านนี้ครับอร่อยมากท่านผู้ชมเชื่อผมนะครับมาที่แบบว่าร้านสุนิกรก็สอนให้ทำวันนี้ทำเถอะฮะมันอร่อยมากมากอร่อยสุดๆอร่อยมากอันนี้อร่อยจริงไม่จะบอกว่ามันอร่อยทุกอย่างที่มันอยู่ในนี้แม้กระทั่งอยากกินต้นหอมก็ยังอร่อยจริงๆมันก็จะได้ต้นหอมที่ต่างกันคือขั้นตอนที่เขาสอนทำท่านผู้ชมทำตามนั้นเลยนะไม่ต้องแหวกไม่ต้องแหวกไม่ต้องเฮ้ยฉันเจ๋งอย่าเพิ่งเจ๋งทำตามเขาก่อนนะฮะเด็ดๆเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณปราวมดีวงสว่างซึ่งมีร้านอยู่ที่สุนิสกอล์ฟแล้วก็มีอยู่ที่เวอร์จิเนียที่มาร่วมรายการกับเราพี่อัมอะไรก็พี่อะทำไมเรา67แล้วนะเรา37ไม่เป็นไรโอ้พี่พี่ผมต่างกันนิดเดียวเองนะครับสุนิสกอล์ฟต้องขอขอบคุณร้านสุนิสกอล์ฟขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการมาโดยตลอดเมนูนี้เด็ดไม่เด็ดคิดเอาก็แล้วกันยังไม่ได้พูดอะไรเลยยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะครับจบกันท้องกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊เฮียงเจ้าเก่าจังหวัดเชียงรายมาจังหวัดเชียงรายถ้าไม่กินเกาเหลารวมเนื้อถือว่าผิดอร่อยสุดๆแล้วแค่น้ำนะครับไม่ได้ใส่อะไรไม่ได้ปรุงไม่ได้ปรุงอร่อยมากแต่นี่ของโก้ปรุงแล้วนี่ครับแล้วทำไมไม่กินจานโน้นนะครับจะเติมพริกอร่อยกว่าครับข้าวฟ่างกวนครับหวานกรุบหอมมันต้องกัดฟันมาพูดนะมันคือของกินไม่ใช่ของเล่น สวัสดีครับสวัสดีครับ Hello YouTube สวัสดีครับ YouTube นี่รายการโคคุณต๋อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับไม่จริงไม่จริงผมนี่อร่อยด้วยแต่ก็ด้วยหมดอย่าลืม Subscribe ไม่ใช่ Bond Official นะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงมีวันนี้จะติดตามเอาตะกอออกจากปากดูครับผมอย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตามนะครับรายการโคคุณต๋อยนะครับที่ Bond Official นะครับฝาก subscribe ด้วยนะครับครับผม Hello YouTube ผมเป็นเรื่องเวลาอยู่คนเดียวครับมาโดนยังไงเลย subscribe ไม่ใช่ subscribe อ๋อกดติดตามล่ะคนไทยกลัวคุณต๋อยครับตามกันแล้วกัน